คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยกกตและว่าด้วยพักการเมืองก็จะประชุมนัดแรกในวันนี้นะคะหลังจากที่สอนอชผ่านร่างกฎหมายลูกทั้งสองฉบับเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาค่ะ ค่ะนำว่าเป็นการประเดิมการทํางานที่สนชให้กรอบไว้45วันก่อนที่จะส่งต่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระ2และวาระ3นะคะซึ่งรวมเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน60วันค่ะขณะที่ยังคงมีความเห็นต่างโดยเฉพาะจากพักการเมืองในบางมาตราค่ะ นายองอาจคล้ามไพบูรณ์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการพิจารณาร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองโดยขอให้สนชยึดห้านแนวทางคือทำให้พักการเมืองเป็นพักของประชาชนไม่ใช่ของใครหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้างขวางบนพื้นฐานที่เป็นจริงของสังคมไทย 3. การบรหิหารพักการเมืองด้วยกลไกประชาธิปไตย4พักการเมืองควรมีระบบการเงินที่โปรง่งใสตรวจสอบได้และควรมีกลไกป้องกันในทุนพักและสุดท้ายค่ะสร้างกลไกให้การก่อตั้งพักนั้นอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนก่อนหน้านี้นะคะบรรดาพักการเมืองต่างๆก็ได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในบางมาตราค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายค่าสมาชิกพัก100บาทต่อปี โดยนายนิพิษอินทระส,สมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ขอให้สนชพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งเพราะเชื่อว่าจะเป็นอุปสรรคในการบริหารพักการเมืองค่ะขณะที่นายนพดลปฐมะแกนนนำพักเพื่อไทยก็มองนะคะว่าการกำหนดให้สมาชิกต้องจ่ายค่าบำรุงพักนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงประชาชน ซึ่งหนึ่งในคณะกรรมาการวิสามาัญพิจารณากฎหมายลูกว่าด้วยพักการเมืองของสอนชพลเอกสมเจตบุญถนอมก็ระบุว่าหากพักการเมืองไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินค่าสมาชิกพักให้ส่งความเห็นเพิ่มเติมมายังคณะกรรมาการหากเห็นว่ามีแนวทางอื่นที่ดีกว่าเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมค่ะแต่สนชจะไม่เปิดเวทีรับฟังความเห็นเพิ่มเติมอีกนะคะเพราะว่ามีเวลาจํากัดและก่อนหน้านี้ทั้งกรทและสนชก็เปิดเวทีรับฟังความเห็นมาโดยตลอด ขณะที่นายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานสพทด้านการเมืองในฐานะกรรมธิการวิสามาันพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยกกตระบุว่าการประชุมนัดแรกวันนี้จะพิจารณาแนวทางการทำงานพร้อมแสดงความเห็นด้วยกับข้อกำหนดเรื่องการจ่ายค่าสมาชิกพักปีละ100บาทซึ่งก็ตรงกับแนวทางที่สปทการเมืองเสนอไปพร้อมเห็นด้วยนะคะกับการยุบทิ้งกกตจังหวัดและขอให้ผู้ตรวจการเข้ามาทาหน้าที่แทน โดยเชื่อว่าแก้ข้อคอรหาถูกแทรกแซงจากการเมืองได้ส่วนคุณสมบัติของกะกะตที่สูงขึ้นนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดค่ะ